ชมนายนพประธานพาราลิมปิกชุดนักกีฬาทันสมัยใส่ใจกระทั่งทีมปารีสเกมวันที่12สิงหาคม2567 13นาฬิกาชาวเน็ตแห่ชื่นชมคณะกรรมการพาราลิมปิกซึ่งมีรอทอนายนพพิรมภักดีนั่งแท่นประธานออกแบบชุดพิธีเปิดสวยทันสมัยใส่ใจกระทั่งทีมนักกีฬาการแข่งขันโอลิมปิกเกมปารีส2024ปิดฉากลงอย่างยิ่งใหญ่ที่สนามสตาร์ดเดอฟรองสนามกีฬาแห่งชาติในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสซึ่งมีความจุ 80,000 ที่นั่งเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาและจะเข้าสู่การแข่งขันพาราลิมปิกเกม2024ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่28สิงหาคมลบ 8 กรัมย.02567ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเช่นเดิมโดยนักกีฬาพาราลิมปิกไทยคว้าโควต้าเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด79คนปิดฉากยิ่งใหญ่ปารีสเกมทอมครูซโรยตัวรับธงสุดเท่นำขึ้นเครื่องสู่ LAพาราลิมปิกไทยเปิดตัวชุดร่วมปารีสเกมดึงนักกีฬาเสนอไอเดียในการออกแบบนักกีฬาพาราลิมปิกเกมของไทยเป็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากในปีนี้หลังจากเปิดตัวชุดเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันพาราลิมปิกเกม2024โดยทำงานร่วมกับแบรนด์แฟชั่นสัญชาติไทย PIPATCHARA และได้รับเสียงชื่นชมถึงดีรอทอในยนพพิรมภักดีเป็นประธานยังได้รับเสียงชื่นชมจากการใส่ใจในการออกแบบพินให้นักกีฬาอีกด้วยนอกจากนี้โซเชียลยังมีการพูดถึงประเด็นความแตกต่างในการจัดสรรงบประมาณให้นักกีฬาระหว่างนักกีฬาโอลิมปิกและนักกีฬาพาราลิมปิกอยากให้รัฐบาลสนับสนุนให้มากกว่านี้และอยากให้คนไทยสนใจนักกีฬาพาราลิมปิกให้มากขึ้นเช่นกันที่มาพาราลิมปิกไทยแลนด์ไทยพาราแอธเลตราชกิจจาประกาศกรมที่ดินการให้บริการประชาชนในสำนักงานที่ดินมีผลวันที่1ตุลาคมนี้เด่นออนไลน์วันที่12สิงหาคม2567 17นาฬิกา9นาทีราชกิจจาเผยแพร่ประกาศกรมที่ดินเรื่องให้บริการประชาชนให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคิวที่ยังไม่เสร็จให้บริการผู้ที่จองคิวผ่านอีแคลนก่อนคนที่ walk in มีผลวันที่1ตุลาคมนี้เมื่อวันที่12สิงหาคม67ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกรมที่ดินเรื่องการให้บริการประชาชนในสำนักงานที่ดินระบุว่าด้วยกรมที่ดินได้พัฒนาระบบการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมมาใช้ในการบริการประชาชนเพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการประชาชนในสำนักงานที่ดินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนในการจองคิวยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและการรังวัดทางอินเทอร์เน็ตeClan เป็นการอำนวยความสะดวกรวดเร็วสามารถลดระยะเวลาการรอคอยในการเข้ารับบริการในสำนักงานที่ดินให้แก่ประชาชนในการจองคิวยื่นคำขอล่วงหน้าได้ทุกที่ทุกเวลาทางอินเทอร์เน็ตสอดคล้องตามนโยบายการขับเคลื่อนการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-serviceของภาครัฐตามพระราชบัญญัติปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2565มุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลและไทยแลนด์ 4.0 ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของภาครัฐและให้สำนักงานที่ดินบริหารจัดการงานและคิวบริการประชาชนจัดระเบียบการขอรับบริการลดความแออัดในการรับบริการภายในสำนักงานที่ดินในขณะที่มีปริมาณงานเพิ่มมากขึ้นทุกปี
แต่มีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ให้บริการจำนวนจำกัดและรองรับการจดทะเบียนต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั่วประเทศในอนาคตมีสาระสำคัญดังนี้ 1. สำนักงานที่ดินให้บริการปกติวันจันทร์วันศุกร์ยกเว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 16:30 นแต่เปิดรับคิวให้บริการตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 15:30 นทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังคงให้บริการในเวลาราชการระหว่างเวลา 8:30 นถึงเวลา 16:30 นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคิวบริการที่ยังไม่แล้วเสร็จเตรียมงานที่มีการจองคิวล่วงหน้าผ่านระบบ eClan จัดเก็บเอกสารที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วและระหว่างดำเนินการต่างๆการไม่แล้วเสร็จภายในวันเดียว 2. สำนักงานที่ดินจะดำเนินการกับประชาชนผู้ที่จองคิวล่วงหน้าผ่านระบบ eClan เป็นอันดับแรกก่อนผู้ที่ไม่ได้จองคิว walk-inเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมเรื่องราวคำขอหนังสือสัญญารวมถึงบันทึกข้อตกลงต่างๆเป็นการล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกลดระยะเวลาการรอคอยในการเข้ารับบริการในสำนักงานที่ดินทั้งนี้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2567เป็นต้นไปจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันประกาศณวันที่9กรกฎาคมพ.ศ. 2567คุณหญิงปัทมาเยี่ยมที่ทำงานฟีฟ่าอินฟานติโนหนุนเต็มที่กีฬาวันที่12สิงหาคม2567 16:03 คุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC Member เดินทางเข้าเยี่ยมชมที่ทำงานสถานที่จัดงานของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติฟีฟ่าที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยมีจานนี่อินฟานติโนประธานฟีฟ่าเพื่อน IOC Member ให้การต้อนรับและร่วมปรึกษาหารือโดยคุณหญิงปัทมาและอินฟานติโนได้พูดคุยกันถึงบทบาทที่กีฬามีส่วนช่วยสังคมอย่างมากและการศึกษาซึ่งประธานฟีฟ่ายินดีเป็นอย่างมากที่จะสนับสนุนโดยเฉพาะทราบมาตลอดในฐานะ IOC ด้วยกันว่าคุณหญิงปัทมาส่งเสริมเยาวชนเล่นกีฬาและคุณหญิงยังชื่นชอบกีฬาทุกชนิดและฟุตบอลอีกด้วยพร้อมขอบคุณที่ทำให้มีช่วงเวลาที่ดีเมื่อครั้งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพประชุมฟีฟ่าคองเกรสครั้งที่74เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาคุณหญิงย้ำว่าการจัดงานฟีฟ่าคองเกรสที่สำเร็จด้วยดีเพราะรัฐบาลไทยและนายกสมาคมกีฬาฟุตแห่งประเทศไทยนางนวลพันธ์ล่ำซำซึ่งสนับสนุนอย่างเต็มที่